เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยเดี๋ยวมาต่อกันด้วยที่ข้อ2ใหญ่ของแบบฝึกหัด 2.4 ขอไข่กันเลยนะคะน้องๆข้อนี้เขาให้หาค่าของมีจำนวน5จำนวนเนาะก็คือข้อ1ย่อยถึง5ย่อยก็มาเริ่มข้อ1ย่อยกันเลยข้อนี้เขาให้หา3คูณรากที่3ของลบ8ใช่ไหมคะซึ่งข้อนี้เราก็ต้องหาไอ้รากที่3ของลบ8ก่อนซึ่งลบ8เนี่ยมันคืออะไรเอ่ยเราก็ต้องมาแยกตัวประกอบเรายังไม่สนใจลบเนาะเพราะว่าลบเดี๋ยวเราเอาไปใส่ทีหลังได้8เอาอะไรหารเอา2หาร2 4 8 4 9 2หารได้เป็น2 2 4ก็จะได้ว่าลบ8มันก็คือลบ2คูณลบ2คูณลบ2ใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นติดลบเนาะแล้วก็ลบคูณกัน3ครั้งก็ได้ลบเหมือนกันทีนี้เราก็สามารถเขียนได้เป็นลบ2ทั้งหมดกำลังเอ่ยกำลังอะไรเอ่ยใช่กำลัง3เพราะว่ามันเป็นการคูณกัน3ตัวทีนี้รากที่3กับกำลัง3ก็สามารถหักล้างกันได้ถูกต้องไหมเราก็จะเหลือเพียงแค่ลบ2เท่านั้นทีนี้ก็แค่คิดเลขแล้ว3คูณลบ2ได้6นั่นเองเราก็จะตอบได้แล้วว่าดังนั้น3คูณรากที่3ของลบ8มันเท่ากับ6นั่นเองค่ะเดี๋ยวพี่จะมาทวนให้อีกรอบนึงเนาะข้อนี้เขาให้หา3คูณรากที่3ของลบ8เราก็ต้องมาหาไอ้รากที่3ของลบ8ก่อนแล้วค่อยไปคูณกับ3ซึ่งลบ8ของเรามันคือลบ2คูณลบ2คูณลบ2เขียนได้เป็นลบ2กำลัง3และรากที่3กับกำลัง3ก็หักล้างกันได้เหลือเพียงแค่ลบ2ก็จะได้ว่า3คูณลบ2ได้อุ๊ยคูณผิดอีกแล้ว3คูณลบ2ได้ลบ6เนาะเพราะว่า3คูณ2ได้6แล้วก็เอาลบมาดังนั้น3คูณรากที่3ของลบ8ก็คือลบ6นั่นเองค่ะข้อที่2ย่อยเขาให้หาสแควร์รูท4ส่วน25คูณด้วยรากที่3ของ4096เราก็จะมาทำทีละอย่างก็คือทำทีละอย่างอย่างแรกก็คือเราจะหาไอ้สแควร์รูท4ส่วน25ก่อนซึ่ง4มันคืออะไรเอ่ยใช่2คูณ2และ25คืออะไรเอ่ย25ก็คือ5คูณ5เนาะแล้วก็ไอ้ด้านหลัง4096เราไม่รู้เราก็ต้องแยกตัวประกอบนิดนึงเอาอะไรหารดีค่ะน้องๆเอา2หารก่อนละกันเพราะเป็นเลขคู่คิดอะไรไม่ออกก็2หารก็ได้เป็น20248286เอา2หารอีกได้เป็น1024 2หารได้เป็น512เอา2หารได้เป็น256 2หารอีกได้128 2หารอีกได้64 2หารอีกได้32 2หารอีกได้16เอา2ได้8ใกล้จบแล้ว2ได้4แล้วก็เอา2ได้2นั่นเองโหยาวมากมี2ทั้งหมดกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2ยกกำลัง12เขียนเป็นอย่างนี้เลยก็ได้ทีนี้ก็จะได้ว่า2คูณ2ส่วน5คูณ5เนี่ยทำเป็นเลขยกกำลังได้เป็นอะไรเอ่ยใช่ได้เป็น2ส่วน5ทั้งหมดกำลัง2เพราะมี2 2ตัวแล้วก็5 2ตัวถูกต้องไหมคะแล้วก็ไอ้2ยกกำลัง12ทำเป็นเลขยกกำลัง3คือ2กำลัง4แล้วก็ค่อยไปกำลัง3อีกรอบนึงถูกต้องไหมเพราะว่าการคูณการยกกำลังซ้อนเนี่ยก็คือเอาตัวเลขชี้กำลังมาคูณกัน4 3 12ก็ได้เป็นตัวแรกดังนั้นก็จะเขียนได้ว่า2กำลัง12คือ2กำลัง4ทั้งหมดยกกำลัง3เนาะซึ่งสแควร์รูทกับกำลัง2เนี่ยมันก็หักล้างกันได้ถูกต้องไหมคะก็เหลืออะไรเอ่ยด้านหน้าเหลือ2ส่วน5เฉย
ส่วนด้านหลัง2ยกกำลัง4ทั้งหมดยกกำลัง3แล้วก็มีสแควร์รูทขออภัยค่ะมันมีรากที่3ซึ่งรากที่3กับยกกำลัง3นี้มันหักล้างกันได้นั่นเองด้านหลังก็จะเหลือแค่2กำลัง4ใช่ไหมคะก็จะได้มันเท่ากับ2ส่วน5คูณ2กำลัง4คือเท่าไหร่เอ่ยก็คือ2คูณกัน4ครั้งซึ่งเท่ากับ2 2 4 4 2 8 8 2 16เนาะคิดเลขก็จะได้เป็น12คูณ16ก็คือ32แล้วก็ส่วนด้วย5นั่นเองแล้วก็จะได้เป็นคำตอบแล้วค่ะเดี๋ยวจะมาทวนให้อีกรอบหนึ่งละกันข้อนี้เขาให้หาสแควร์รูท4ส่วน25แล้วก็คูณกับรากที่3ของ4096ใช่ไหมคะซึ่งสแควร์รูท4ส่วน25เนี่ยเราก็แยกได้เป็น2คูณ2ส่วน5คูณ5แล้วก็ได้เป็น2ส่วน5ยกกำลัง2แล้วก็สแควร์รูทกับกำลัง2ก็หักหลังกันเหลือเป็น2ส่วน5เนาะส่วนไอ้ด้านหลังรากที่3ของ4096 4096เราไปแยกตัวประกอบมาได้เป็น2กำลัง12ซึ่งเขียนเป็นยกกำลัง3ได้เป็น2กำลัง4แล้วก็ไปกำลัง3อีกทีนึงซึ่งไอ้รากที่3กับกำลัง3เนี่ยก็สามารถหักหลังกันได้ไอ้ตัวด้านหลังจึงเหลือเพียงแค่2กำลัง4เท่านั้นซึ่ง2กำลัง4คือ16เมื่อไปคูณกับ2ส่วน5เราจึงตอบว่ามันเท่ากับ32ส่วน5นั่นเองค่ะแล้วก็มาต่อกันด้วยที่ข้อ3ย่อยกันเลยข้อนี้เขาให้หาค่าสแควร์รูท841บวกกับอะไรเอ่ยรากที่3ของ9261ใช่ไหมคะซึ่งเราก็จะหาแยกเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาหาสแควร์รูท841ก่อนเราก็จะแยกตัวประกอบเนาะ841น้องๆคิดว่ามีอะไรหารลงตัวคะอะไรเอ่ยถูกต้องมันก็คือ29เนาะ29หาร841ได้เท่าไหร่29คูณ3ได้29คูณ3ได้93 27ทด2 3 2 6บวก2เป็น8 87เกิน84แล้วดังนั้นเราต้องเอาแค่29คูณ2 92 18ทด1 2 2 4บวก1เป็น5ก็ได้เป็น2ได้เป็น58 84ลบ58เท่าไหร่เอ่ย84ลบ58 14ลบ8ได้6อันนี้เป็น7ลบ5ได้2ได้เป็น261 29คูณอะไรได้261พี่ว่าน่าจะเป็น29คูณ9 99 81 41 8 92 18บวก8เป็น26โอ้ได้261พอดีเลยดังนั้น841มันก็คือ29คูณ9เราก็จะเขียนได้ว่ามันคือสแควร์รูท29คูณ29บวกกับรากที่3ของ9261เราก็ต้องมาแยกตัวประกอบของ9261อีกทีนึงเนาะ9261น้องๆคิดว่ามีอะไรที่หารมันลงตัวคะเนื่องจากมันลงท้ายด้วย1เนาะดังนั้นไอ้ตัวที่หารลงตัวก็น่าจะเป็นอะไรเอ่ยก็คือตัวที่มันมีตัวคูณเป็นลงท้ายด้วย1นั่นเองน้องๆคิดว่ามันคือตัวอะไรเอ่ยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไอติมกับความรู้นั้นคู่กันพอดูความรู้เราก็ต้องกินไอติม